แขนถูกรอแขนสั้นปาเกียวลั่นสอยเธอแมนร่วงแมนนี่ปาเกียวยอดกำปั้นวีรรบุรุษแห่งเอเชียเผยนำความคับข้องใจทั้งหมดขึ้นเวทีเล่นงานคิดเธอแมนนักชกรุ่นน้องชาวอเมริกันในบิ๊กไฟสุดสัป,ปดาห์นี้ที่สหรัฐอเมริกา แมนนี่ปาเกี่ยวเตรียมขึ้นชกไฟที่71ของชีวิตเจอกับเธอแมนจอมไร้พ่ายชาวเมืองรุงแซมอายุน้อยกว่ากัน10ปีโดยจะฟาดปากกันที่ MGM แกนการ์เดนอารีนามอนรัตเนวาดาสหรัฐอเมริกาโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวตของสมาคมมวยโลก WBA เป็นเดิมพัน ช่วงก่อนการชกเทอร์แมนให้สัมภาษณ์เชิงยั่วยุนักชกรุ่นพี่อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการล้อเลียนว่าเดอะแพ็กแมนแขนสั้นเหมือนไดโนเสาร์ทีเร็กคงไม่อาจชกถูกตนได้เพราะมั่นใจจะต่อยให้ปาเกี่ยวพ่ายแพ้จนต้องยุติอาชีพไปเลยซึ่งทำให้แชมป์โลกชาวฟิลิปปินไม่พอใจเป็นอย่างมากและหวังคิดบัญชีอีกฝ่ายให้จบบนสังเวียนยอดกำปั้นวัย40ปีเผยผมคิดเสมอว่าเทอร์แมนพูดออกมาก็เพื่อโปรโมทไฟของ เราแต่ยอมรับว่าผมสี่เรียนคณะเดียวกัน มันก็เป็นไฟสําคัญที่สุดอีกไฟหนึ่งในชีวิตของผมมันสร้างแรงกระตุ้นให้ผมให้อยากเป็นผู้ชนะและอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงผมจะอายุ40ปีแล้วแต่ก็ยังสู้ได้สําหรับไฟหยุดโลกแห่งวงการมวยหนนี้แมนนี่ปากเกี่ยวฟาดปากกับคีธเทอร์แมนแฟนมวยชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง pptv sd ช่อง36ในเช้าวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเอง